วันนี้วันที่15ใช่ไหมฮะครับผมพรุ่งนี้วันที่16นะเป็นวันที่หลายคนนั้นรอคอย มีความหวัง มีความหวังว่าจะได้เป็นเศรษฐีอย่างน้องมวยเนี่ยนะเขาก็บอกเลยว่าถ้า2ใบมาเต็มๆ12ล้านเนี่ยเลิกเป็นพิธีกรอ่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่เลิกเป็นพิธีกรไม่ไปไหนเอ้าแต่สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะฮะหลังจากนี้อีกไม่นานคุณผู้ชมสำนักงานสลากนั้นเขาจะมีหวยออนไลน์3ตัวฮะคุณผู้ชมครับเริ่มขายตุลาคมนี้แล้วใบละ20บาทนะนะขายผ่านจอตู้ตัวแทนขายสลาก80บาททั่วประเทศนี่แหละเน้นตัวแทนกลุ่มอาชีพเดิมที่ขายสลากดิจิตอลคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวันนี้เนี่ยครับที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคุณธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงความคืบหน้าโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักที่ชุมชนบ้านนาต้นจันอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยบอกว่าหลังจากที่ครม.เนี่ยเห็นชอบให้สำนักงานสลากออกรางวัลออนไลน์3ตัวคณะกรรมการสลากได้เห็นชอบแผนการดำเนินการจึงเตรียมทดลองจำหน่ายจริงผ่านระบบเซนบ็อกนะฮะแซนบ็อกนะครับเริ่มขาย2ตุลาคมออกรางวัลเนี่ย16ตุลาคม2567ถึง16เมษายน2568เป็นเวลา6เดือนครับโดยขายผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากและจุดจำหน่ายตั้งจอตู้ตัวแทนจำหน่ายสลาก80บาท800จุดทั่วประเทศขายเพียงใบละ20บาทเท่านั้นนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่าการทดลองขายผ่านตัวแทนจุดจำหน่ายสลาก80บาทพิจารณาพื้นที่ที่มีการซื้อขายสลากหนาแน่นเพื่อประเมินว่าหวยออนไลน์3ตัวเนี่ยแย่งตลาดกับสลากใบสลากดิจิตอล24ล้านใบในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างไรบ้างประชาชนเข้าถึงหรือเข้าใจอย่างไรโดยอิงจากการออกรางวัลของสำนักงานสลากทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนเพื่อต้องการดึงตลาดหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินเบื้องต้นมองว่าสลากออนไลน์3ตัวไม่ได้แย่งตลาดดิจิตอลแอปเป๋าตังค์เพื่อทำนำผลการทดสอบเสนอบอร์ดสลากเห็นชอบต่อไปผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าวัตถุประสงค์ในการออกสลากออนไลน์3ตัวเพื่อแก้ไขสลากเกินราคาสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้จำหน่ายสลากไม่ต้องมีความเสี่ยงในการรับสลากไปแล้วจำหน่ายไม่หมดสามารถขายได้ทุกหมายเลขตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนซื้อสลากเพราะไม่ได้จัดพิมพ์สลากเอาไว้ขายได้เท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นเบื้องต้นคัดเลือกตัวแทนสลากดิจิตอล L6 จำนวน5เล่มและให้ขายหวยออนไลน์3ตัวอีก 2,500 รายการหรือมีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนจากนั้นค่อยๆพัฒนาให้นำเครื่อง iPad เดินเร่ขายในพื้นที่ทั่วไปด้วยการจัดทำเสื้อแจ็คเก็ตติดรูปหน้าตัวแทนและ QR Code บนหน้าอกเพื่อความสะดวกง่ายในการขายและมุ่งเน้นดูแลคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหวยออนไลน์3ตัวหวังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินดึงเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นสำหรับหวยออนไลน์3ตัวขายราคาในรายการละ20บาทผู้ซื้อสามารถซื้อได้ทุกหมายเลขตั้งแต่000ถึง999จำนวน1เลขหมายต่อการซื้อสำหรับวิธีการจำหน่ายและจะเป็นรูปแบบดิจิตอลกำหนดสัดส่วนยอดจำหน่าย 60% เป็นเงินรางวัลไม่น้อยกว่า 23% เป็นรายได้แผ่นดินและไม่เกิน 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารออกรางวัลเดือนละ2ครั้งคือทุกวันที่1และ16ของเดือนอ้างอิงผลการออกรางวัลของสลาก6หลักการซื้อหวยออนไลน์3ตัวมีทั้งรางวัล3ตัวตรงมาจาก3ตัวท้ายของรางวัลที่1และรางวัล2ตัวตรงมาจากผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวการซื้อหวยออนไลน์3ตัวทุก1รายการจะได้หมายเลขเพื่อจับรางวัลพิเศษอีก1หมายเลขเป็นรางวัลแจ็คพอตมีโอกาสรับรางวัล4ประเภทรางวัลคือรางวัล3ตัวตรงรางวัล3ตัวสลับหลักรางวัล2ตัวตรงรางวัลพิเศษเป็นรางวัลแจ็คพอตเพื่อสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากที่สลากถูกรางวัล3ตัวตรงโดยเงินรางวัลแบบแปรผันและหากในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลจะสมทบเงินรางวัลในงวดถัดไปแต่หากงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลเงินรางวัลดังกล่าวจะถูกดำส่งเข้าคลังหากซื้อเลขท้าย 1,000 ล้านรายการต่องวดรางวัลแจ็คพอตอาจสูงถึง100ล้านบาทคุณผู้ชมต้องตั้งสติดีๆนะครับมันจะเหมือนกับหวยใต้ดินครับที่นิยมเล่นกันเนี่ยอยู่แค่อย่างเดียวคือให้เลือกเบอร์ได้ตามใจตัวเองเพื่อซื้อตามใจตัวเองแต่เรื่องของการถูกแล้วได้การจ่ายหวยใต้ดินจากเจ้ามือกับหวย3ตัวของกองสลากเนี่ย
การคิดเงินรางวัลต่างกันครับของสำนักงานสลากกินแบ่งต่างกันปกติหวย3ไอ้หวยใต้ดินเนี่ยแทงเค้าเรียกอะไรแทง2ตัวจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้บาทละ70บาทละ65อันนี้2ตัวนะค่ะถ้า3ตัวมันก็จะมีโต๊ดกับเตงนี่ผมเห็นข่าวนี้ผมไปหามาแล้วโต๊ดคือสลับกันได้ค่ะสมมุติเธอแทง726แล้วมันไปออก672ก็ได้แต่ถ้าเธอต้องแทงโต๊ดไปด้วยนะก็จะได้บาทละ90แต่ถ้าแทงเตงคือ726แล้วมันออก726ตุ้มๆเลยบางเจ้าจ่าย450บางเจ้าจ่าย500ค่ะแต่จากประสบการณ์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปหาคือส่วนใหญ่จะไม่จ่ายเลยถ้าถูกเยอะๆหนีส่วนกองสลากเนี่ยเขาก็จะเอาเงินจำนวนที่คุณซื้อในงวดนั้นน่ะว่าประชาชนคนไทยซื้อหวยไอ้เฉพาะตรงเนี้ยใบละ20บาทเท่าไหร่ครับแล้วกันออกมาร้อยละ60ไปเป็นรางวัลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบวกนู่นบวกนี่อีกร้อยละ40เพราะฉะนั้นไอ้60ตรงเนี้ยก็ต้องไปดูอีกว่าคนแทง726กี่คนครับคนแทง627 267 276อีกกี่คนก็ไปเฉลี่ยเอาเพราะนั้นแต่ละงวดเงินรางวัลจะไม่เท่ากันบางงวดก็จะสูงปี๊ดเลยเช่นเลขนั้นมันไม่มีคนแทงครับบางงวดก็จะต่ำบางทีอาจจะเฉลี่ยออกมาเหลือบาทละ30บาทอะไรอย่างงี้ก็ได้สมมุตินะเดี๋ยวเรารอดูนะเริ่มทดลองคือตุลาคมนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหลายคนก็อาจจะต้องศึกษานะใครอยากจะเป็นมาเศรษฐีเนี่ยหรือว่าคนนึงแหละคือคนที่เขาซื้ออยู่ประจำเนี่ยเรื่องพวกนี้เร็วเรื่องพวกนี้เขาเร็วต้องไปศึกษาก่อนไม่ต้องไปศึกษาเยอะไปถึงเขาก็บอกเลยเอาเลขไหน3ตัว20บาทมันจะไปยุ่งตรงรางวัลนั่นแหละคือข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าไปซื้อสลากใบเนี่ย80บาทอันนี้มี20บาทก็ซื้อได้ใช่แล้วก็ถ้าไปซื้อสลากใบพี่ถาอยากได้เบอร์28หาไม่เจอแล้วไม่มีเจอก็โดนใบละ104บ้าง106บ้างถ้าเลขดังใช่ไหมเอาล่ะนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของกัญชาเนี่ยที่มีกลุ่มเครือข่ายกัญชานั้นออกมาประท้วงนะแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยเอาเรียกว่าเสียงแตกก็แล้วกันทั้งผู้ประกอบการทั้งคนที่เคยปลูกหรือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการนำกัญชานะเข้าสู่บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุธาอดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะประมาณสัก10นาฬิกาจะไปที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันว่าอยากที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นลองพิจารณาดูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นแนวทางนี้ได้หรือไม่ประเด็นเรื่องแรกนะคะก็จะมีการยื่นข้อเสนอใหม่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุงแก้ไขให้กัญชาเป็นยาเสพติดแบบมีเงื่อนไขมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ